ท่านผู้ชมครับพบกันเบรก2นะฮะในเรื่องพลังงานแล้วก็วันนี้พูดในบริบทเดียวเท่านั้นคือเรื่องของท่อก๊าซว่าเป็นท่อก๊าซของใครกันแน่ระหว่างปตท.กับของรัฐของหลวงตอนช่วงเบรกแรกนั้นผมได้สรุปให้ฟังกันแบบชัดๆแล้วว่าเรื่องต้นสายปลายเหตุมาเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในสายกับเราเนี่ยคืออาจารย์คมสันโพคงท่านเป็นนักวิชาการอิสระนะครับและเป็นผู้มีความชำนาญทางด้านนี้อย่างยิ่งแต่อาจารย์คมสันอยู่ในสายไหมฮะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสั้นๆที่เดี๋ยวผมจะขอไล่ข้อเท็จจริงอีกครั้งนะครับแล้วก็ไปพร้อมกันเลยนะฮะผมเนี่ยได้เล่าท่านผู้ชมฟังไปแล้วว่าเรื่องมันเกิดตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2550ที่ศาลมีการตัดสินว่าให้อะไรที่ปตท.จะที่ปตท.ขายตลาดหลักทรัพย์ไปเนี่ยอะไรที่เป็นการใช้อำนาจมหาชนเนี่ยให้เอาคืนกลับมานะครับครับใช่ครับพอวันที่18ธันวาคม50ครม.พลเอกสุรยุทธ์ก็บอกว่างั้นไปตั้งกรรมการระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานและก็สุดท้ายแล้วให้สตง.ทำการตรวจสอบและถ้า2หน่วยงานทะเลาะกันเนี่ยก็ให้ไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกานะครับอันนี้เป็นครม.ของพลเอกสุรยุทธ์ใช่ครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ผ่านรัฐบาลสมัครสุนทรเวชสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับแล้วก็มาเข้าเอาช่วงสูญญากาศอาจารย์คือในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์ได้โหวตในสภาแต่ยังไม่ได้แถลงนโยบายช่วงนั้นก็เรียกว่าช่วงสูญญากาศทางการบริหารงานแผ่นดินปรากฏว่าในวันที่25ธันวาคม51เนี่ยคณะกรรมการชุดเมื่อสักครู่เนี่ยแทนที่จะผ่านขั้นตอนให้สตง.ตรวจสอบก่อนเนี่ยนะครับดันมอบอำนาจให้บริษัทปตท.เนี่ยมายื่นสารว่าปฏิบัติการตามแผนเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการคืนท่อบางส่วนและตีความเอาเองและในเวลาวันรุ่งขึ้นถัดมาคือซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่สตง.เองก็ส่งหนังสือไปด้วยและในวันที่26ธันวาคม2551มีการเกษียณหนังสือเนี่ยโดยผู้พิพากษา1นายเท่านั้นเองในคำร้องว่าปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้วนะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นก่อนการแถลงนโยบายของคุณอภิสิทธิ์ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในช่วงของเวลาเขาเรียกว่าสูญญากาศทางการเมืองคุณสมชายก็ไม่หยุดไม่ใช่อภิสิทธิ์ก็ไม่ใช่อย่างนี้นะอาจารย์ครับมันรีบเหลือเกินที่จะเข้ามาชี้แจงในวันที่25ธันวาคมว่า51ว่าส่งเอกสารครบถ้วนแล้วอาจารย์เล่าสักนิดสิว่ามันมีพิรุธไหมอาจารย์คิดยังไงครับแล้วอาจารย์ไปเกี่ยวพันกับเรื่องได้ยังไงโดนฟ้องไปกี่คดีก่อนขั้นแรกอาจารย์โดนใครฟ้องบ้างผมเกี่ยวพันเรื่องจากทำเรื่องพลังงานนี่แหละครับนะ2คดีนะฮะถูกแจ้งความดำเนินคดี2คดีอาจารย์สงสัยสงสัยจะเป็นคดีที่3นะฮะคุณเอกนัทเนี่ยแกคุยไว้ว่าสงสัยมูลนิธิของคุณเอกนัทเนี่ยอาจจะต้องช่วยจ่ายค่าทนายความอาจารย์ด้วยคือที่ผมถามเนี่ยอาจารย์เป็นนักกฎหมายนะครับแต่กำลังถูกฟ้องอยู่เอาทุกคนสามารถฟ้องได้ใช่ไหมอาจารย์ใครสงสัยก็ฟ้องไปแต่ผมให้กำลังใจอาจารย์ว่าเลยครับเอาเพราะอาจารย์ยังยืนยันข้อเท็จจริงอยู่ทุกวันนี้เชิญครับใช่ฮะผมยืนยันข้อเท็จจริงทุกวันนี้คือสาเหตุที่โดนฟ้องแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือผมเข้าไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานนะตรวจสอบด้านพลังงานของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินครับซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินท่านที่ตั้งเนี่ยก็คือท่านศาสตราจารย์ศรีราชาเจริญพันธิตซึ่งเมื่อวันที่4กันยายนเพิ่งมีหนังสือไปหาท่านประจินจันตองใช่ครับใช่ไหมว่าเรื่องนี้มันผิดปกติสังเกตไหมครับว่าหนังสือที่ไปหาท่านประจินจันตองไม่ได้เซ็นนามโดยผ่านนิติธรรมสภาครับเป็นโดยอาจารย์ศรีราชาเจริญพันธิตท่านที่เรื่องนี้เนี่ยในการประชุมคณะทำงานเนี่ยนะมันต้องถึงขนาดทำเป็นคดีฟ้องในคดีปกครองเพื่อขอเพิกถอนคำเพื่อขอเพิกถอนคำพิพากษาของศาลสูงสุดเลยครับแต่ว่านะเอาอย่างนี้ครับอาจารย์ครับเข้าประเด็นเลยว่าในห่วงวันที่25ธันวา51มันมีพิรุธอะไรทำไมมันเร่งนักหนาครับอาจารย์แล้วมันเร่งเกินไปไหมผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายยังไงอาจารย์อธิบายช่องสล็อตเวลาช่วงนี้หน่อยครับคือในช่วงของการเมืองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่ช่วงนึงคือช่วงระหว่างของการแถลงนโยบายนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับยังไม่ได้แถลงนโยบายก็คือหลักการว่ายังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยการดำเนินงานในระหว่างที่ได้มีการโหวตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาจนถึงวันแถลงนโยบายเนี่ยการดำเนินงานก็เป็นการทำงานของฝ่ายประจำซึ่งเป็นฝ่ายรูปีก็พูดง่ายว่าอำนาจในการทำงานทั้งหลายก็จะอยู่ที่ฝ่ายกระทรวงปลัดกระทรวงเป็นตัวหลักนะฮะเพียงแต่ว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยเวลามีปัญหาที่จำเป็นอะไรบางอย่างที่ต้องชี้ขาดบางเรื่องอาจจะต้องมีการประชุมอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีอำนาจเต็มในการที่จะไปสั่งการในเรื่องต่างๆได้นะครับเรื่องนี้นะฮะ
นี่ผมมีข้อมูลให้คุณอัธวิทย์เพิ่มนะครับเชิญนะอันหนึ่งที่เมื่อกี้ผมนั่งดูอยู่เหมือนกันนะครับที่ศาลได้ตัดสินไปนะครับเมื่อ26ธันวาคม51เนี่ยนะครับคุณอัธวิทย์ทราบไหมว่าศาลได้แจ้งให้สตง.ซึ่งส่งหนังสือไปวันเดียวกันเนี่ยในวันนั้นเนี่ยนะฮะว่ามันยังจริงๆมันยังคืนท่อไม่ครบเนี่ยเมื่อไหร่อาจารย์ส่งคือแจ้งศาลปกครองเนี่ยทำหนังสือแจ้งสตง.กลับมากลางเดือนมีนาคม52ไปอีกปีอีกปีนึงอีก3เดือนต่อมาเดี๋ยวอาจารย์3เดือนกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสตง.ยื่นไปขณะที่ได้มีการดำเนินการอยู่ในช่วงของการพิจารณาของปตท.ขณะที่ปตท.ยื่นเนี่ยใช้เวลาวันเดียวนะฮะแต่ของสตง.เนี่ยยื่นไปเนี่ยใช้เวลาถึง3เดือนถึงแจ้งกลับมาได้อาจารย์จะบอกว่าในวันที่25ธันวาคม51ที่ปตท.และก็ไอ้คณะกรรมการชุดนี้ชุดแบ่งแยกนะไปแจ้งศาลว่าท่านทำครบแล้วนะครับแล้วก็มีผู้พิพากษา1นายเนี่ยเกษียณหัวหนังสือว่าโอเคเธอทำเรียบร้อยแล้วนะในวันที่ใช้เวลาวันเดียวนะในวันเดียววันเดียวเพราะคือ26ธันวาคมนี่ห่วงเวลานี้ที่เราคุยกันใช่อาจารย์จะบอกว่าศาลปกครองเนี่ยมีหนังสือกลับไปที่สตง.อีกครั้งในเดือนมีนาคมอีก3เดือนต่อมาใช่เพื่อแจ้งว่าเขาได้มีการแบ่งแยกทรัพย์สินอำนาจมหาชนเรียบร้อยแล้วตามคำสั่งของผู้พิพากษาในเดียวอ๋อก็ถ้าตัดสินได้ภายใน1วันทำไมไม่ชี้แจงเลยอะครับทำไมก็นั่นแหละครับคำถามคือทำไมตัวศาลปกครองคงต้องตอบอะฮะเพราะมันเรื่องสำคัญถูกไหมครับถูกต้องฮะผมเรียนอย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ประชาชนค่อนข้างอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แป๊บเดียวครับอาจารย์แป๊บเดียวครับคือเพื่อง่ายคือองค์คณะเนี่ยมัน5คนถูกไหมศาลปกครองเนี่ยคือองค์คณะเนี่ยมันไม่ถูกต้องแน่นอนฮะเพราะตามมาตรา61เนี่ยวงเล็บมาตรา54เนี่ยของกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองก็บอกว่าศาลปกครองถึงสุดต้องพิจารณาเป็นองค์คณะนะแล้วต้องพิจารณาตุลาการ5คนจึงจะถือเป็นองค์คณะอาจารย์อย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมคือองค์คณะเนี่ยมัน5คนใช่แต่ว่าไอ้วันที่26ไอ้วันที่บอกว่าทำครบเนี่ยมีผู้ปรึกษานายเดียเป็นคนเซ็นออกมาซึ่งเป็นตุลาการหัวหน้าคณะถูกต้องแต่ประเด็นคือว่าอีก3เดือนต่อมาคือวันนั้นเนี่ยเขาได้รับหนังสือจากสตง.แต่แทนที่จะเอาหนังสือสตง.เข้ามาพิจารณาเขาเพิ่งมาตอบตอนหลังจากที่ยิงออกไปแล้วว่าคือพอเอกสารที่ยิงออกไปเขาก็มาตอบทีหลังว่าเขาดูแล้วนะแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็มาอ่านสิครับเวลาเขาเกษียณหนังสือเนี่ยลายมือเขาบอกเขาวิเคราะห์แล้วเขาวิเคราะห์แล้วก็น่าจะสมก็น่าจะชี้แจงได้เลยถูกอาจารย์แล้วทำไมสตง.ไม่ทักท้วงคืองี้ก่อนไปเรื่องอื่นเนี่ยนิดเดียวคือโดยการพิจารณาคดีของศาลปกครองเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ผู้พิพากษานายเดียวเนี่ยทำหน้าที่ยกเว้นกรณีตามมาตรา61เท่านั้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่การพิจารณาคดีเช่นเป็นการไต่สวนข้อเท็จจริงบางอย่างคือตัดสินไม่ได้นะและมาตรา61วงเล็บ5ซึ่งเป็นมาตราสำคัญซึ่งออกระเบียบโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองเนี่ยไปเขียนไว้ในระเบียบด้วยซ้ำไปว่าจะพิจารณาเรื่องใดที่เป็นเรื่องของการที่เป็นการวินิจฉัยที่ขาดคดีไม่ได้การชี้ว่าบังคับคดีเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องเท่ากับวินิจฉัยที่ขาดว่าคดีนั้นได้มีการดำเนินการตามความมีประสาทในที่สุดไม่ใช่การดำเนินตัวมิจฉาซึ่งผมเห็นว่าในความเห็นส่วนตัวและโดยข้อกฎหมายเนี่ยนะคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่มีคำวินิจฉัยนั้นน่ะไม่ชอบด้วยมาตรา61วงเล็บ5และมาตรา54ของกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองคือเอาจริงไม่ห้างอะไรไม่ได้อาจารย์แล้วอย่างนี้มันขัดมติครม.พลเอกสุรยุทธ์ไหมขัดครับขัดใช่ไหมเพราะว่ามันต้องให้สตง.ตรวจก่อนแต่นี่มันพรวดมาเลยคือสตง.เนี่ยเขาทำหนังสือเนี่ยนะกลับไปหลายหน่วยงานทั้งปตท.กระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานไปศาลด้วยนะฮะไปครบหมดเลยว่ายังคืนไม่ครบนั่นคำว่าคืนไม่ครบของเขาเนี่ยพอเขาตีความคำว่าระบบท่อเนี่ยมันไม่ได้แค่ท่อนะฮะคุณเอกคุณอัศวิทย์ครับระบบท่อมันถึงโรงแยกด้วยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคืนบางส่วนบนสตง.เขาบอกว่าคืนบางส่วนบนแผ่นดินกับในทะเลทั้งหมดไม่ได้คืนไอ้บางส่วนที่ไม่คืนก็คือตัวลงแยกก๊าซถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องนึงที่ทำให้เราไม่รู้เลยหรอกว่าจริงๆในทะเลเนี่ยเราดูดแก๊สได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีผู้ถือลงแยกก๊าซพร้อมระบบท่อในทะเลไว้แต่เพียงผู้เดียวครับคือผมอ่านดูยังไงอาจารย์เขาก็ยกท่อให้ทั้งหมดทั้งระบบเพียงแต่ว่าไอ้คนที่ตั้งไอ้กรรมการชุดนี้ที่ต่อไปจากครม.พลเอกสุรยุทธ์เนี่ยคือผมว่าครม.พลเอกสุรยุทธ์ท่านก็แฟร์นะเพราะท่านให้ไปตั้งกรรมการแล้วก็กรรมการก็ไปให้สตง.ดูก่อนแล้วก็มาทะเลาะกันกับไปกฤษฎีกาแต่มันดันทะลึ่งพรวดไม่ให้สตง.ตรวจให้เรียบร้อยแล้วทะลักมาที่ศาลเลยซึ่งอยู่ในห่วงเวลาที่สมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ไม่มีอำนาจอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไม่มีอำนาจ
ใช่ข้อคำตอบแล้วไม่เป็นไปตามมติครม.แน่นอนคือสรุปข้อพิรุธอันที่หนึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้คณะกรรมการชุดนี้ตอนที่ส่งให้ศาลพิจารณาเนี่ยไม่ได้ให้สตง.ตรวจถูกไหมครับอันนั้นที่หนึ่งไม่ครับคืออย่างนี้ฮะสตง.เนี่ยได้รับเรื่องตรวจเมื่อเดือนเมษายนนะครับครับปี51ปี51ก็อยู่ในช่วงครับเขามีการอยู่ในช่วงอยู่ครับอยู่ในช่วงฮะซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยก็คือถ้าเขายังตรวจอยู่ก็ยังไม่ควรจะต้องทำอะไรถูกต้องเพราะมติครม.พูดชัดเจนว่าสตง.ต้องตรวจสอบและรับรองด้วยถูกไหมครับคือยังไม่ได้รับรองอาจารย์เอาอย่างนี้หนังสือสตง.เนี่ยที่จะต้องกลับไปแล้วถือว่าเป็นการครบองค์ประกอบตามมติครม.ของพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยครับหนังสือฉบับนี้มันไปในวันที่เท่าไหร่ไปในวันเดียวกับที่ไปศาลแล้วครับแล้วหนังสือฉบับนี้ก็บอกว่าคืนไม่ครบใช่ใช่ยุ่งแล้วหนังสือฉบับนั้นลงวันที่26ธันวาคมยุ่งแล้วครับส่งถึงปตท.ด้วยนะครับส่งถึงกระทรวงการคลังคือเพื่อง่ายว่าสรุปอาจารย์เพราะว่ารายการเราสั้นมากนะครับเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์อีกครั้งสรุปก็คือว่ารีบขาดใจเลยเพราะอยู่ในห่วงของเวลาที่สมชายวงศ์สวัสดิ์อำนาจหลุดอภิสิทธิ์อำนาจไม่เต็มอันนั้นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะพอเรามาทราบมาว่าปตท.ตง.อาจจะไม่ยอมในมติที่กรรมการลงใช่อาจารย์และที่สำคัญประเด็นนี้ทำไมไอ้คนที่มันยื่นเอกสารมันไม่เป็นกรรมการมันดันกลายเป็นบริษัทปตท.แทนครับอาจารย์อันนั้นแหละเป็นคำถามเดียวกันกับที่ผมก็ต้องถามกันละอาจารย์ประเทศไทยไปกันคือเร็วนิดเดียวอย่างงี้คือมันมีปัญหาตั้งแต่คำพิพากษาคำสั่งแล้วคือผู้ฟ้องคดีในคดีที่ปอคดีแดงที่ปอฟัน35/50ก็คือ14ธันวาคม50เนี่ยคือมูลที่เพื่อผู้บริโภคแต่ตอนราบังคับคดีเนี่ยศาลเนี่ยไปตีความบอกว่ามูลที่ผู้บริโภคเป็นผู้เป็นผู้เสียหายไม่ได้แต่ตอนฟ้องก็ฟ้องได้นะฮะแต่ตอนบังคับคดีบังคับไม่ได้นี่ความประหลาดข้อที่1และของศาลที่ออกคำพิพากษามาต่อมาก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยเวลาบังคับคดีเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็ต้องมีส่วนในการรู้เห็นในการคดีนี่ก็ปรากฏว่าไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาของการบังคับคดีเลยครับก็ได้เห็นอยู่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามูลนิธิเนี่ยเขาฟ้องคดีแต่ว่าพอเขาจะบังคับคดีเนี่ยศาลบอกว่าบังคับไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ไม่ได้เป็นอะไรประมาณนี้ผมอ่านแล้วครับอาจารย์ครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่ว่าเอาละไม่เถียงกันแต่ว่าเอาเป็นว่าสรุปวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ก่อนนะฮะเพราะว่าเนื่องจากเวลาเราหมดแต่ว่าดูแล้วว่าเรื่องพลังงานเนี่ยมีคนบอกผมว่าอยากให้ชัดๆวันนี้ผมจัดมา2เทปแล้วครับเมื่อวานพูดเรื่องน้ำมันน้ำมันก็สนุกอาจารย์เพราะว่าพูดเรื่องสัมปทานกับ PSC แบ่งปันผลผลิตวันนี้พูดเรื่องท่อก๊าซแต่เดี๋ยวเนี่ยพยายามจะจับชนบุคคลที่เกี่ยวข้องมาในรายการเอาจะสักทีนั่งเป็นแพนเนลยาวๆแล้วก็ไม่ดีเบตกันแต่ว่ากันว่าจนก็ด้วยหลักฐานกันละอาจารย์งานนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์คมสันมากนะครับขอบพระคุณอย่างสูงและให้กำลังใจนะครับเรื่องคดีนะครับ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 สวัสดีครับพี่เอ๋เดี๋ยวผมขอไล่เรื่องก่อนเมื่อกี้ผมฟังดูนะว่าถูกหรือเปล่าคุณเฉยคือมันมีข้อพิรุธอยู่ใช่ไหมครับสรุป5ข้อด้วยกัน5ข้อนะครับ1คุณว่าเลยแทนที่กรรมการจะยื่นนะครับให้ศาลให้ปตท.ไปยื่นในวันที่25ธันวาคม2นะครับคือยื่นไปเนี่ยตามเงื่อนไขของมติครม.ต้องให้สตง.ตรวจสอบแล้วไม่ใช่ตรวจสอบอย่างเดียวนะครับต้องรับรองด้วยสตง.ไม่รับรองพูดง่ายๆว่าทำไม่ถูก3สตง.ก็ยื่นเรื่องไปที่ศาลในวันเดียวกับปตท.ในวันที่25แต่ที่มันพิรุธก็คือว่าเรื่องของที่ปตท.ยื่นไปเนี่ยศาลใช้เวลาตัดสินวันเดียวเขียนว่าเป็นลายมือแต่ของสตง.กว่าจะชี้แจงใช้เวลา3เดือน4เมื่อกี้อาจารย์อธิบายแล้วว่าการที่ศาลพิพากษาออกมาโดยใช้เอกสารแผ่นเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ลายมือเป็นความเห็นของผู้พิพากษาคนเดียวเนี่ยอันนี้มันก็ผิดปกติผิดปกตินะครับเพราะองค์คณะเดิมมี5แล้ว5เนี่ยทั้งหมดมันเกิดขึ้นในเวลาสุญญากาศสุญญากาศคือทำไมถึงเร่งนักหนาจริงเมื่อกี้ผมไม่ได้มีโอกาสถามผมอยากรู้ว่าฝ่ายประจำเนี่ยมันบังเอิญเกิดขึ้นในเวลาช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับประมาณ2อาทิตย์หรือเขาตั้งใจมันไม่บังเอิญหรอกเพราะเขาเร่งเต็มเกียร์โดยไม่อยากผ่านสตง.แล้วเข้ามาแจ้งศาลในวันที่25ธันวาคมคือมัน2อาทิตย์นะท่านผู้ชมครับเรื่องพลังงานมีเรื่องบังเอิญอีกหลายเรื่องครับกฎหมายหลายฉบับที่แปลกประหลาดแล้วเขียนครับแต่ว่าผมเนี่ยมันเยอะมากครับผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมหลงประเด็นวันนี้เนี่ยเราอยากจบประเด็นเรื่องท่อก๊าซก่อนแต่ถ้ายังจะไปต่อในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ว่ากันอีกทีเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องมิติอีกมิติหนึ่งของท่อก๊าซว่าจะเอาคืนกันยังไง
และไอ้ที่ไปมันไปลึกกันแค่ไหนยังไงอีกเนี่ยมันมีรายละเอียดกว่านี้อีกเยอะเลยแต่วันนี้เราโปรยหัวเรื่องนี้ถามนิดนึงได้ไหมพี่คนจะเข้าใจทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้ถ้าเอาท่อก๊าซกลับคืนมาเนี่ยมันจะใช้ก๊าซถูกมันจะส่งผลให้ราคาก๊าซถูกลงแน่นอนแน่นอนเราถึงอยากได้กลับแต่เดี๋ยวมันจะถูกลงยังไงทำไมกลับมาแล้วมันจะคืนมันจะถูกลงยังไงอันนี้เป็นกลไกที่ยังไงพูดใน1ชั่วโมงของขอชัดๆไม่จบซึ่งจะต้องต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ชัดมากแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์คมสันเพราะท่านถือว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งที่พวกเราเห็นกันบนเวทีกปปส.ด้วยเช่นเดียวกันไม่ตำหนิไม่ว่าใครแต่เรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องพลังงานต้องชัดเพราะเราต้องการปฏิรูปพลังงานครับวันนี้ขอชัดๆลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคืนพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ